ไปดูการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านค่ะเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะ ที่หอประชุมปามศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาค่ะนายธีรุสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยะลาประจำปี2565เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในระดับพื้นที่เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งข,ของหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์พระราชทานรู้รักสามัคคีสําหรับจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านเพื่อเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยางั่งยืนจนได้รับ พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มอีก16หมู่บ้านในปีนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีหมู่บ้านเป้าหมายเข้ารับพระราชทานขวัญถุงจำนวน16หมู่บ้านค่ะในพื้นที่7อำเภอยกเว้นในพื้นที่ของอำเภอกาบังค่ะ